بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความดีงามความเมตตาความบารักัตความสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้มีอีมานผู้มีศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยเรื่องราวของศาสนามาเพิ่มเติมความเข้มแข็งในอีหม่านที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราทุกคนพี่น้องครับเราโชคดีนะที่เราได้มานั่งคุยในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮฺกับถ้าเทียบกับพี่น้องมุสลิมเราอีกหลายๆพื้นที่เขาอาจจะมีโอกาสรวมตัวกันแต่เขาก็ทิ้งโอกาสในการที่จะรวมตัวกันเพื่อพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาผมก็ยังบอกได้ว่าขอชื่นชมที่พวกเรายังเข้มแข็งแล้วก็ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รู้แหละจะมาด้วยความตั้งใจหรือด้วยความเกรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเราก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมตั้งใจครับท่านพี่น้องว่าปีนี้ก็เนียดไว้นะครับถ้าสมมุติว่าถึงช่วงที่ผมจะต้องมาผมก็จะพยายามมาบรรยายแล้วก็พยายามมาสอนพวกเราในเรื่องราวศาสนาที่ผมมีความสามารถที่จะแนะนำให้กับพวกเราได้ฉะนั้นวันนี้พอผมได้มาคุยกับพวกเราสิ่งที่เป็นความตั้งใจเลยที่อยากจะแนะนำและอยากจะเตือนพวกเราเตือนตัวผมเองด้วยมาคุยกันแล้วก็มาบอกกันว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรบ้างในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรกับเราไว้บ้างในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะได้นำคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติในชีวิตของพวกเราพี่น้องอาจจะฟังหลายๆอาจารย์โอ้โหทำไมประวัติศาสตร์เขาเก่งจังประวัติศาสตร์ในยุคของออตโตมันประวัติศาสตร์ในยุคของสเปนเอสปันญาเต็มไปหมดปล่อยเข้าไปท่านพี่น้องวันนี้เราเอาแค่ประวัติศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรคือสิ่งที่ชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีที่ท่านนบีทำงานศาสนาและอะไรที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำทิ้งไว้ก็พอแล้วนั่นคือสิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติอิบาดัตของพวกเรานี่แหละท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามันรอกิบะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีวันนี้ใครก็ตามที่เขาไม่ต้องการหรือว่าไม่อยากได้ในแบบฉบับของฉันแบบฉบับของรอซูลุลลอฮ์แบบอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้ให้ดูใครก็ตามที่ไม่อยากได้ฟะไลซะมินนีในวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่อยากได้แบบอย่างของฉันจะทำอะไรก็คิดเองนบีเป็นแบบโอ้ยนบียังน้อยไปเอาแบบฉันดีกว่านี่นบีบอกว่าฟะไลซะมินนีคนเหล่านี้ถือว่าไม่ใช่พวกของฉันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและใส่ใจให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราก็พยายามที่จะสอนกันแล้วก็บอกกันว่าเรื่องใดที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเราทำเราอย่าไปบอกเลยว่าโอ้ที่นบีห้ามเนี่ยนะไหนละตัวบทที่นบีห้ามไหนละตัวบทที่นบีบอกว่าอย่าไปทำนะพิธีนู้นพิธีนี้อย่าไปทำไหนเอามาสิตัวบทเอาละแค่นบีไม่ทำเราก็พอแล้วครับท่านพี่น้องคำพูดหนึ่งของท่านอิหม่ามมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์พูดไว้สวยงามครับท่านพี่น้องท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าวะมาลัมยะกุนซาลิกันยอมดีนันฟะไลซะฮาดันยอมดีนันท่านอิหม่ามมาลิกบอกพี่น้องจดได้เลยคำพูดของท่านอิหม่ามมาลิกวะมาลัมยะกุนซาลิกันยอมุดีนัน
สิ่งใดก็ตามในสมัยที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาในสมัยนบีไม่มีธรรมในสมัยนบีไม่ได้สอนในสมัยนบีเนี่ยไม่ได้มีการทำไม่ได้มีการสอนวะไลซันโยมมดีนันฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่ต้องบอกว่าสิ่งนั้นเป็นศาสนาหลายเรื่องไหมท่านพี่น้องพอพูดแบบนี้เยอะแยะหมดเลยในสังคมบ้านเราเต็มไปหมดฉะนั้นประเด็นและหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะท่านพี่น้องนะเป็นประเด็นที่ดีมากและประเด็นที่หลายๆโรงเรียนหรือหลายๆที่เนี่ยจะเริ่มการเรียนการสอนก็ด้วยกบฏนี้แหละการงานจะดีก็ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาที่ดีฉะนั้นท่านพี่น้องก่อนเราจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องการงานที่ดีขึ้นอยู่กับเจตนาที่ดีผมอยากจะบอกพวกเราว่าวันนี้การเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาการให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนั่นพี่น้องนะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องใส่ใจเยอะๆเนี่ยอย่างพวกเรามาเรียนกันอย่างพวกเรามาศึกษากันเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดนะท่านพี่น้องเรามาเรียนทำไมอ่ะฮะพี่น้องเรามาเรียนทำไมพี่น้องลองบอกสิเนี่ยเรามาฟังเรื่องราวศาสนาเนี่ยเรามาฟังกันทำไมเราจะได้รับความรู้แล้วที่สำคัญเมื่อเราได้รับความรู้แล้วเราจะได้เอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะตอนนี้หลากหลายทีวีหลากหลายทัศนะหลากหลายความคิดของนักวิชาการออกมาเล่นเราซะสารมึนไปหมดใช่ไหมมันมึนไปหมดบางคนก็บอกว่าโอ้อาจารย์นี่เล่นแบบนี้อาจารย์นั้นเอาแบบนั้นอาจารย์นู้นเอาแบบนี้ฉันมึนไปหมดแล้ววันนี้เราจะจับใครเราจะเอาใครเอาซุนนะเอาแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเอาแบบอย่างที่มันใกล้เคียงกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดนี่แหละเป็นเหตุผลที่เราจะต้องมาเรียนซึ่งการเรียนรู้เนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกแล้วว่าเรียนไม่มีวันสิ้นสุดเรียนกันจนกระทั่งจบแล้วใครที่บอกว่าฉันเรียนจบแล้วเนี่ยท่านซะอีดอิบนุจุเบรบอกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าอัจญะฮัลเขาใช้คำพูดหนักนะท่านซะอีดอิบนุจุเบรบอกว่านั่นแหละอัจญะฮัลถือว่าโง่เขลาที่สุดใครบอกว่าฉันเรียนจบแล้วใครบอกว่าฉันเรียนฉันสุดแล้วที่สุดแล้วนั่นแหละท่านซะอีดอิบนุจุเบรบอกว่าอัจญะฮัลระวังนะท่านนบีบอกว่าเราเรียนเรื่อยไปจนกระทั่งนู่นแหละถึงกุโบนั่นแหละเมื่อไรตายก็เลิกกันนะฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้เรื่องการเรียนรู้เพื่อให้เรารู้และเข้าใจเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องวันนี้ไม่ว่าจะเรียนเรื่องของวิชาอะกีดะห์พี่น้องรู้จักวิชาอะกีดะห์ไหมฮะวิชาอะไรวิชาอะกีดะห์วิชาเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธายึดมั่นสำคัญไหมเรื่องอะกีดะห์สำคัญฉะนั้นนักวิชาการคนใดที่เขาเก่งสอนเรื่องของวิชาอะกีดะห์เรื่องของศรัทธายึดมั่นน่าฟังท่านพี่น้องเราเรียนวิชาอะกีดะห์เพื่อได้ให้อะไรเพื่อให้เราได้อะไรท่านพี่น้องให้เราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างถูกต้องเพราะหลายคนยังไม่รู้เลยวันนี้ฉันเป็นมุสลิมวันนี้ฉันศรัทธาในอัลลอฮฺแต่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไหนฉะนั้นวิชาอะกีดะห์จำเป็นไหมจำเป็นวิชาที่สอนให้เราเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธายึดมั่นนี่ถือว่าจำเป็นวิชาอะกีดะห์มันจะสอนให้เราเนี่ยรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไปเปิดดูในเฟซดิเดี๋ยวนี้ความที่เทคโนโลยีมันอะไรมันตัดเต้าหุ่นมันเป็นที่อะไรมันทำให้เราเข้าถึงง่ายเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาหลายคนมาแบไตตัวเองไม่รู้จักอัลลอฮฺไม่รู้ว่าอัลลอฮฺอยู่ไหนอัลลอฮฺอักบัรเถียงกันมา10ปีเถียงกันมา5ปีสุดท้ายก็เถียงว่าอัลลอฮฺอยู่ไหนหาอัลลอฮฺไม่เจอบอกอย่างเดียวว่าอัลลอฮฺอยู่ทุกที่เขาบอกอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่พอเราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลรอฮ์มานุอัลันอัรชิสตาวาเราบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชพอแล้วเราต้องถามอีกไหมเราไม่ถามแล้วว่าอัลลอฮ์ท่านจะอยู่ยังไงพระองค์จะอยู่แบบไหนเราไม่ถามแล้วนี่คือเรื่องของอะกีดะห์เวลาเราศรัทธายึดมั่นแล้วเราเรียนมาแล้วบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชจบเพราะสมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัรเราะห์มานุอะลันอัรชิสตะวาอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ดังไปมั้ยดังถอยไมค์นิดนึงไม่ดังอัรเราะห์มานุอะลันอัรชิสตะวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์อันนี้ใครสอนเราท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอน
แล้วถามว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนมาเมื่อไหร่สอนมาเมื่อไหร่สอนมาพันกว่าปีแล้วถามว่าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์สิเวลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าบอกกับซอฮาบะห์ว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตาวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนอัรชเนี่ยในประวัติศาสตร์มีซอฮาบะห์คนไหนถามนบีมั้ยแล้วอัลลอฮ์อยู่ยังไงอ่ะมีมั้ยอัลลอฮ์อยู่แบบไหนอ่ะถ้าอัลลอฮ์อยู่บนก็แสดงว่าอัลลอฮ์มีทิศทางมีซอฮาบะห์คนไหนเขามาเล่นตรรกะมาเล่นปรัชญากับรอซูลแบบนี้มีมั้ยไม่มีเลยท่านพี่น้องแต่วันนี้พวกเราเปิดเฟซบุ๊กเขาให้อัลลอฮ์ใครที่บอกอัลลอฮ์อยู่บนอารัชก็เท่าก็บอกว่าอัลลอฮ์มีทิศทางเมื่ออัลลอฮ์มีทิศทางอัลลอฮ์ก็ไม่ต่างอะไรกับของที่ถูกสร้างไปกันใหญ่แล้วท่านพี่น้องอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์อยู่ไหนนี่เถียงกันไม่จบแล้วอยู่กับอายุ40ปี50ปียังไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนและจะอิบาดัตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรอันนี้สำคัญนะท่านพี่น้องนะนี่แหละเรียนเพื่อให้เรารู้โดยเฉพาะวิชาเรื่องของอะกีดะห์รู้อะไรรู้ว่าเราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรให้ถูกต้องเราจะอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรให้ถูกต้องและที่สำคัญเมื่อเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วสิ่งสำคัญที่ถูกเราต้องไม่ชีริกต่ออัลลอฮ์นี่แหละคือวิชาที่สอนให้เราเรียนรู้เรื่องของอะกีดะห์เราจะต้องไม่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าลืมนะวันที่เราตายกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีทุกนบีเนี่ยเขาเรียกว่ามีดะวาตุนมุสตะญาบะนบีทุกนบีเนี่ยจะได้รับสิทธิใช่ไหมเคยบอกไปแล้วนบีทุกนบีจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือดุอาคนละหนึ่งต้นที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะรับทันทีเลยดุอาคนละหนึ่งต้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับทันทีหลายๆนบีใช้ไปหมดยังหลายๆนบีใช้ไปหมดแล้วเหลือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยังไม่ใช้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรและนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะใช้เมื่อไหร่อ่ะวัลกิยามะวันที่ประชาชาติของท่านรอการสอบสวนนั่นแหละอัลเลาะห์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเก็บไว้ขอชะฟาอะห์เก็บไว้ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ให้กับประชาชาติของท่านแต่เป็นประชาชาติที่ต้องไม่ชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยท่านพี่น้องนี่แหละคือประโยชน์ของเรื่องของการอะกีดะห์วันนี้เราใส่ใจเรื่องของศาสนาเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเรื่องของอะกีดะห์หรือว่าเรื่องของอิบาดะห์ก็สำคัญเห็นไหมไม่ว่าจะเรื่องของการละหมาดละหมาดยังไงให้ถูกต้องบวชยังไงให้ถูกต้องออกสกาดยังไงให้ถูกต้องออกสกาดฉันมีเงินไปออกสกาดให้มะตัวเองถูกไหมล่ะก็ไม่ถูกละหมาดโอ้โหละหมาดเต็มเลยละหมาดฟัดดูละหมาดสุนัตอาบน้ำละหมาดไม่ถูกได้ไหมล่ะไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่สำคัญตลอดชีวิตเลยเรามั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เราทำมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่19มกราอิบาดัตของเราถูกหมดเรามั่นใจไหมเรามั่นกล้ามั่นใจไหมกล้าการันตีไหมว่าอิบาดัตที่เราทำมาตลอดช่วงชีวิตของเราจนกระทั่งถึงวันนี้อัลลอฮฺตะอาลาตอบรับเห็นไหมเดี๋ยวพอเข้าประเด็นนะเดี๋ยวจะถามว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบรับไหมล่ะนี่แหละคือสิ่งสำคัญท่านพี่น้องฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของศาสนาเราต้องเรียนกันไปเรื่อยๆเรียนจนกระทั่งมือเราเขียนไม่ได้เหมือนท่านอิหม่ามนาวีเรียนแล้วก็บันทึกแล้วก็เขียนหนังสือจนกระทั่งตัวท่านนั้นเสียชีวิตพี่น้องผู้มีอีหม่านศรัทธาทุกท่านวันนี้หัวข้อที่เรากำลังจะพูดกันนั่นก็คือหัวข้อที่อามานดีการงานดีขึ้นอยู่กับการเจตนาที่ดีฉะนั้นอามานคุณงามความดีที่เราทำมาตลอดชีวิตฉันทำมาเยอะโอ้โหฉันทำมาเพียบเลยเคยตรวจสอบไหมว่ามันถูกหรือเปล่าฉันทำมาเยอะเคยตรวจสอบไหมว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมแล้วที่สำคัญอามานที่เราทำมาเยอะเนี่ยสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเราทำมาเพื่อเอาไปให้คนอื่นเขาหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญทำแล้วโอ้โหซิกรุลลอฮ์เอ่ยอะไรเอ่ยทำมาเต็มเลยสุดท้ายก็ไปนินทาไปว่าคนอื่นก็เอาไปให้คนอื่นเขาหมดพอวันกิยามะห์กลายเป็นคนอะไรล้มละลายใช่ไหมพวกเรารู้กันหมดข้อมูลฉะนั้นมันจึงมีสิ่งที่เป็นคำพูดของท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์
ท่านอิหม่ามอะห์มัดได้กล่าวไว้โดยคำพูดอันนี้ท่านอิบนุรอญับอัลฮัมบะลีถ่ายทอดคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดมาท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอินนาอุซูลันอิสลามซาลาซะตะอะฮาดีสท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าหลักพื้นฐานในการตรวจสอบอามานต่างๆของเราว่าอัลลอฮ์จะรับไหมว่าจะผ่านไหมว่าอามานที่เราทำไปเนี่ยไปอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับการตอบแทนไหมอิหม่ามอะห์มัดบอกว่ามีพื้นฐานในการตรวจสอบอามานของเราเนี่ย3หะดีษด้วยกันเอา3หะดีษนี้ไปตรวจสอบเราจะรู้ทันทีเลยว่าคุณงามความดีของเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับไหมเอาคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดก่อนพื้นฐานในการตรวจสอบคุณงามความดีของเราว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับหรือไม่รับมี3หะดีษด้วยกัน1หะดีษต้นไหน1หะดีษของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบที่บอกว่าอินนามันอะมาลุบินนิยาต1เลยการงานต่างๆที่เราทำจะต้องมีการเนียตวันนี้ไปดูเราทำซอดาเกาะห์วันเนี้ยใจเราคิดอะไรฉันทำซอดาเกาะห์เพราะนบีบอกว่าฉันต้องอุบนี่ฉันต้องทำโดยที่ไม่ให้มือซ้ายรู้ว่ามือขวาของฉันทำอะไรก็เอาไปใส่โดยที่ใส่ไม่รู้เลยว่าเราเนียดเราทำเพื่ออะไรบางครั้งเราต้องตั้งใจด้วยนะต้องตั้งใจด้วย1ไปดูเลยอินนามันอะมาลุบินนียาตการงานต้องอยู่ที่การเนียดต้นที่2ต้นไหนต้นที่2ต้นหะดีษของท่านหญิงอาอิชะห์ที่บอกว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนต้นที่2ต้นที่บอกว่าใครก็ทําสิ่งใดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทําจะจดมั้ยพี่น้องมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนหะดีษต้นที่2หะดีษของท่านหญิงไอชะใครก็ตามที่ทํากิจการงานใดกิจการงานหนึ่งโดยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทําฟาฮูวะรัดดุนถือว่าใช้ไม่ได้2ต้นแล้วนะอ้าววันนี้เราทําอะไรเราอ่านกุรอานสักต้นหนึ่งเราอ่านกุรอานสักต้นหนึ่งฉันเนียดเลยฉันอ่านกุรอานเพื่ออัลเลาะห์ฉันอ่านกุรอานเพื่ออัลเลาะห์แต่เราไปอ่านกุรอานในกุโบสมมุติไปอ่านกุรอานในกุโบมีไหมนบีให้เราไปอ่านกุรอานในกุโบไม่ได้มีหลักฐานนบีให้เราไปอ่านกุรอานในกุโบหรือเราไปอ่านกุรอานในห้องน้ำมีคำห้ามไหมไม่ได้มีสิ่งนบีห้ามอ่านกุรอานในห้องน้ำสองนี่เขาเรียกว่าเอาสองหะดีษนี่ไปตัดสินได้แล้วว่าการที่เราอ่านกุรอานแต่ไปอ่านในผิดที่ผิดทางไม่ตรงตามรูปแบบของท่านนบีการงานของเราเป็นไงก็ใช้ไม่ได้และหะดีษที่3หรือว่าพื้นฐานของหะดีษต้นที่3ที่เอามาตัดสินคุณงามความดีของเราต้นที่3คืออะไรต้นที่3ก็คืออินนันฮาลาลบัยยินุนวะอินนันฮารอมบัยยินุนเรื่องไหนที่ฮาลาลนบีบอกไว้ชัดเรื่องไหนที่ฮารอมนบีก็บอกไว้ชัดเห็นมั้ยเอาเงินอะไรเอาเงินดอกเบี้ยไปทําบุญสมมุติเอาเงินดอกเบี้ยไปทําบุญได้มั้ยล่ะอ้าวเราก็ตัดสินเลยเราก็เอา3หะดีษตัวเนี้ยที่อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าพื้นฐานหรือกฎเกณฑ์ที่เราจะเอาไปตัดสินคุณงามความดีของเราก็ด้วยกับ3หะดีษต้นเนี้ย1อินนามันอะมาลุบินนิยาตเราทําคุณงามความดีไปแล้วเนี่ยเรามีเนียดหรือเปล่า2ไอ้สิ่งที่เราทํามันเป็นไปตามแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าหรือ3สิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฮาลาลหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ฮารอมถ้าเป็นเรื่องที่ฮาลาลก็อัลฮัมดุลิลละห์มักบูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ฮารอมล่ะก็จบเฮกันไปฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้เวลาเราทำคุณงามความดีสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจการเนียดของเราเหมือนกับหะดีษครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยขึ้นคุตบะห์ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบขึ้นคุตบะห์ในสมัยที่ท่านเป็นคอลีฟะพอท่านขึ้นคุตบะห์ท่านก็บอกว่าท่านได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอันนี้ท่านสอนคนก่อนเลยสอนประชาชาติของท่านในช่วงที่ท่านเป็นคอลีฟะ
ทำยังไงที่จะให้คุณงามความดีของเราเนี่ยได้รับการตอบรับท่านอุมัรบินคอตอบขึ้นคุตบะแล้วก็สอนเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านว่าสะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนอันนี้ง่ายๆเลยท่านพี่น้องถ้าถามว่าเราทำความดีไปเยอะแยะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแล้วมันผลมันก็ไม่ส่งผลให้จิตใจของเรารู้สึกดีใช่ไหมทำไปแต่ว่าเราไม่ได้มีเนียดอะไรเลยท่านอุมัรจึงสอนว่าอินนามันอะมาลุบินนียาตได้ยินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแท้จริงการงานต้องขึ้นอยู่กับการเนียดท่านก็ยกตัวอย่างที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นฟะมังกานัตฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิเห็นมั้ยวันนี้เราเดินทางไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้เดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปมักกะเดินทางไปมะดีนะห์เดินทางไปต่างประเทศแต่ในการเดินทางของเราเนี่ยมันจะมีแค่2อย่างเดินทางแล้วไปในหนทางของอัลเลาะห์หรือว่าเดินทางไปแล้วไปเที่ยวเฉยๆเห็นนะแค่มันอยู่ตรงเนี่ยเท่านั้นเองเราเดินทางไปต่างจังหวัดสมมุติว่าเราเดินทางไปเพชรบุรีอาทิตย์หน้าไปงานเพชรบุรีวันที่26เราขึ้นรถไปเพชรบุรีเราขึ้นรถเฉยๆคุยกันไปคุยกันมาความรู้สึกในหัวใจของเรามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดความชุ่มฉ่ำมันก็ไม่เกิดความอีมานมันก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าโอ้ฉันไปในงานศาสนาของอัลลอฮ์เลยถ้าเราขึ้นรถแล้วก็คุยกันไปฟังเพลงกันไปเฮฮากันไปพูดถึงบ้านนู้นพูดถึงบ้านนี้หัวใจมันเกิดความกระชุ่มชุ่มชวยไหมกระชุ่มกระชวยไหมไม่เกิดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปในศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งที่เรารู้เลยว่าปลายทางเราจะไปงานสุราเราจะไปช่วยงานสุราแต่เวลาขึ้นรถคุยอะไรไปทั่วเลยลืมไปเลยว่าฉันจะฮิจเราะห์ครั้งนี้ฉันจะฮิจเราะห์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เห็นไหมแต่ต่างกันสมมุติเราขึ้นรถวันที่26นี่ตั้งใจเลยว่าจะไปเพชรบุรีฉันจะไปเพชรบุรีเพื่อไปช่วยงานศาสนางานที่มัสยิดบ้านอาจารย์ชาฟีอีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมพอขึ้นรถปุ๊บเอาละวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นั่งในรถอะไรที่จะเป็นบากิยาตุซอลิฮาตอะไรล่ะที่จะเป็นความดีไม่ใช่ว่าห้ามที่จะคุยโอ้โหคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยจะกินนมอะไรไม่ได้ต่อไปบ้านอาจารย์ชาฟีจะไปงานสุเราอาจารย์ชาฟีบอกขึ้นรถเนียดแล้วคุยอะไรไม่ได้เลยต้องคุยเรื่องดีๆอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ป่ะแต่การที่เราเนียดเนี่ยมันจะทำให้หัวจิตหัวใจเรารู้สึกว่ามีกำลังมีอีมานฉันไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราขึ้นรถก็ซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุกอลิบูนฉันจะไปครั้งนี้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมพอเราขึ้นรถก็อัลฮัมดุลิลละห์แม้จะคุยกันเรื่องศาสนาแล้วทีเนี้ยแม้ยิ่งถ้ามีอาจารย์ไปด้วยโอ้อาจารย์บรรยายในศาสนาแม้สาวเพลินทีนี้ไปตลอดแล้วหัวใจมันก็ชุ่มชื่นหัวใจมันก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยกับอีมานใช่ป่ะแต่ในขณะที่เราขึ้นรถไม่มีอะไรเลยขึ้นไปบนรถก็มีตลกมีตลกนู่นตลกนี่หัวเราะเฮฮากันไปอ้าวถึงบ้านอาจารย์ชาฟีอีแล้วสุดท้ายระหว่างทางได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยไหนละวันบากียาตุซอลิฮาตไหนละคุณงามความดีตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งที่ไปจังหวัดเพชรบุรีเราได้อะไรมั่งไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมนี่แหละท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าฟะมังกานัตฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิใครก็ตามที่ไปในหนทางของอัลลอฮ์ไปในหนทางของรอซูลเนียดไปในหนทางของอัลลอฮ์เนียดไปในหนทางของรอซูลเขาก็จะไปตามการเนียดของเขาเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็เพื่อรอซูลวะมังกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซีบุฮาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเดินทางไปตามที่ผมว่าเดินทางไปไม่คิดอะไรไปเพื่อดุนยาเฉยๆดูตลกไปคุยกันเฮฮาไปบาปก็ได้เรื่อยไปจนกระทั่ง2ชั่วโมงครึ่งไม่รู้ว่าบาปหรือบุญเยอะกว่ากันนะก็ว่ากันไปเขาได้ตามสิ่งนั้นเลยอยากจะไปแต่งงานไปแห่ไปนิกาบ้านนู้นบ้านนี้ไปถึงบ้านงานแน่ไปถึงบ้านงานได้ไปนิกาแน่แต่ถามว่าไอ้เวลา2ชั่วโมงครึ่งเรามีให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านี่แหละเขาเรียกว่างานดีขึ้นอยู่กับเจตนาที่ดีนี่ฉะนั้นนักวิชาการโดยเฉพาะท่านอิบนุรอยับอัลฮัมบะลีท่านกล่าวไว้ในหนังสือของท่านชื่อหนังสือว่า
ยามีอุลอุลูมวันฮิกัมเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยท่านจึงบอกว่าถามเป็นนัยยะว่าทำไมเราต้องเนียดทำไมเราต้องเนียดก็เรารู้อยู่แล้วไงเราจะละหมาดเข้าใจพวกเราเข้าใจหมดแล้วเวลาเรายืนเราจะละหมาดซุฮูดก็อัลลอฮุอักบัรในใจมันมาแล้วในใจเราคิดอะไรตอนนั้นเราคิดอะไรฮะเราละหมาดซุฮูดเป็นฟัรดูเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแต่สมมุติว่าเราไปยืนโดยเราไม่คิดอะไรเลยล่ะเราไม่คิดอะไรเลยไปถึงอัลลอฮุอักบัรมีมั้ยโต๊ะตอนที่ตักเบสแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ตักเบสเป็นอะละหมาดบ่ายหรือละหมาดอัสัรมีมั้ยเคยเกิดแบบนี้มั้ยบางทีไปยังไม่ได้คิดอะไรไงไปยืนตะลาใจมันยังไม่มาหัวใจยังไม่มาก็ตักเบสอิหม่ามตักเบสไปแล้วอัลลอฮุอักบัรตูมก็ให้เป็นละหมาดอัสัรไปแล้วแล้วทำยังไงเห็นมั้ยนี่แหละเขาเรียกบอกว่าอินนามันอะมาลุบินนิยาตท่านอิบนุรอญับอันฮัมบะลีจึงบอกว่าไงจึงบอกว่าทำไมเราจึงต้องมีการเนียดเพราะอะไรจึงต้องมีการเนียด1 3ประการด้วยกันท่านอิบนุรอญับบอกที่เราจะต้องเนียด1ตัมจีซุนอิบาดาติบาดิฮาอัมบาดินเราเนียดเพื่ออะไรเราเนียดเพื่อเราจะได้แยกแยะระหว่างอิบาดัตของเราที่ทำแยกแยะว่าเราเป็นฟัรดูหรือว่าเป็นซุนัตเป็นละหมาดกอฎอหรือว่าเป็นละหมาดในเวลานี่ท่านอิบนุรอญับบอกเอาไว้นี่ประการที่1ตัมจีซุนอิบาดะเพื่อเป็นการแยกแยะในอิบาดัตต่างๆของเราว่าเป็นชนิดไหนเป็นฟัรดูหรือเป็นซุนัต2ถามว่าทำไมเราต้องมีเนียดในแต่ละครั้งที่เราจะไปไหนในแต่ละครั้งที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราก็มีเนียดต้องมีเนียดเพราะอะไรตัมจีซุนอิบาดาตอานินอาดาตเพื่อเราจะได้แยกแยะได้ว่าตกลงไอ้ที่เราทำตรงเนี้ยมันได้ผลบุญหรือว่ามันเป็นเรื่องอาดาตทั่วไปคนกินข้าว2คนคนกินข้าวคนที่1ได้บุญคนกินข้าวอีกคนหนึ่งไม่ได้บุญมีไหมแบบนี้มีเยอะแยะไปท่านพี่น้องเพราะอะไรกินข้าวได้บุญกับกินข้าวไม่ได้บุญกินข้าวกินทิ้งกินขว้างไม่ได้บุญกินทิ้งกินขว้างหมู่บ้านเซตแล้วก็มันไม่ได้บุญอยู่แล้วกินทิ้งกินขว้างแต่ถามว่ากินข้าวยังไงกินข้าวได้บุญกินข้าวแล้วฉันตั้งใจว่าฉันกินข้าวเพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงในการทำอิบาดะห์เห็นไหมนี่คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเนียดนี่แหละเขาเรียกว่าเนียดดีงานมันก็ดีแต่ถ้าไปกินเฉยๆกินเสร็จไปแล้วจานก็ไม่ต้องล้างเดี๋ยวแม่บ้านเก็บเองเห็นไหมมันก็จะลืมไปเลยว่าตกลงไอ้ที่เราบริโภคริสกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบริโภคเพื่ออะไรเอ้าคนหนึ่งอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำเนี่ยวันศุกร์เนี่ยอาบน้ำสองคนคนหนึ่งได้บุญอีกคนหนึ่งไม่ได้บุญเพราะอะไรไม่ได้เนียดก็สมมุติว่าถ้าเราอาบน้ำในวันศุกร์แล้วเนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำในวันศุกร์เพื่ออัลเลาะห์อาบน้ำตูมใจนึกเลยไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปเป่าประกาศอะไรในใจหรอกแค่ใจเรานึกว่าที่เราอาบน้ำเพื่อไปละหมาดวันศุกร์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้บุญไหมได้บุญนี่ละลิตัมจีซิลอิบาดะติอานินอาดะเพื่อจะได้แยกแยะเรื่องของอิบาดะออกจากเรื่องของอาดะในกอคนหนึ่งมียูนุบมีฮาดัดตื่นเช้ามาบางทีลืมก็ไปอาบน้ำธรรมดาไปลืมก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปละหมาดสมมติลืมว่าเมื่อคืนฉันมีฮาดัดเอานี่ผมตั้งคำถามนะพวกเรายังไม่ได้ถามผมถามแล้วเมื่อคืนเกิดฝันเปียกมีฮาดัดเขาให้ทีนี้ตอนเช้ามาลืมพอลืมปุ๊บก็อาบน้ำไม่ได้เนียดอะไรแล้วก็ไปละหมาดซุบโบสมมติตอนเช้าซุบโบเลยซุบโบซ้อมไหมใช้ได้ไหมฮะลืมนั่นแหละเป็นความตักซีดของเราเป็นความสะเพร่าของเราใช่ไหมเป็นความสะเพร่าของเราถือว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำยกฮะดัษนักวิชาการบอกเลยถือว่ายังไม่ได้อาบน้ำยกฮะดัษต้องกลับไปอาบน้ำยกฮะดัษใหม่แล้วก็มาละหมาดใหม่ไอ้ที่ละหมาดไปแล้วเมื่อกี้ลืมเอาผลบุญไปแต่เรายังไม่ผ่านฟัรดูต้องกลับไปละหมาดใช้ใหม่นะนี่ไงนี่แหละเขาเรียกว่าการงานจะดีต้องอยู่ที่เนียดด้วยการเนียดเพื่อจะได้เป็นการแยกแยะอิบาดะห์ออกจากเรื่องของอาดะอาบน้ำตูมพอเนียดว่าฉันอาบน้ำยกฮะดัษทั่วร่างกายเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาใช่ไหมพอไปละหมาดซุบฮ์ละหมาดใช้ได้ไหม
ใช่ได้แต่ในขณะที่เราตื่นมามียูนุสอาบน้ำตูมไม่ได้เนียดอะไรไปละอาบน้ำไปละหมาดซุบฮ์ใช่ได้ไหมใช่ไม่ได้ต้องมาละหมาดใหม่นี่แหละประการที่สองและประการที่สามตัมยีซุนมักซูดิบิลอามันเพื่อเราจะได้แยกแยะว่าเราทำเพื่อใครเนียดเนี่ยเพื่อจะได้บอกว่าเราทำเพื่อใครเพราะถ้าเป็นอิบาดะห์เราก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดในอิบาดะห์ไปทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยทำเพื่อโต๊ะตะเกียร์ด้วยชิริกนะนี่แหละกลับไปหาอะกีดะห์อีกแล้วเรื่องอะกีดะห์สำคัญลาอินอัชรอกตะลายะฮ์บะตันนะอามะลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรินน่ากลัวท่านพี่น้องเรื่องชิริกน่ากลัวอัลลอฮ์อักบัรใกล้ตัวเรานะอย่าบอกว่าไกลนะเรื่องชิริกหลายที่นะบางคนยังไปเข้าใจมีโต๊ะกีมีโต๊ะยอมีโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ต้องระวังท่านพี่น้องถ้าเนียดเพื่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เนียดดีเดี๋ยวอามานออกมาดีแต่ถ้าเนียดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเพื่อสิ่งอื่นด้วยนี่แหละถึงต้องมีการเนียดที่ชัดเจนลิตัมยีซินมักซูดิอานินอามันเพื่อเราจะได้แยกแยะการงานของเราว่าเราทำเพื่อใครไปทำเพื่อคนนู้นด้วยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเพื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้ด้วยชิริกนะต้องระวังนะท่านพี่น้องนะจะเป็นชิริกอักบัรหรือว่าชิริกอัสกอดหรือว่าชิริกคอฟฟี่นี่ต้องระวังชิริกอักบัรก็ไปกราบไหว้รูปปั้นไปห้อยรูปปั้นห้อยสิ่งนู้นสิ่งนี้นอกจากห้อยตะกรุดห้อยอะไรชิริกนะท่านพี่น้องแล้วที่สำคัญน่ากลัวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของประจำวันของพวกเราชิริกอะไรชิริกคอฟฟี่ชิริกคอฟฟี่ชิริกที่เราไม่รู้ตัวสมมติว่าพี่น้องเนี่ยไข้แย่เลยทรมานไม่ไข้ไข้นี่มันทรมานเวลาเราตัวร้อนเวลาเราไข้นี่มันทรมานเหลือเกินแหมสาวว่าใครมายกไอ้ความทรมานออกไปจากฉันนี่อยากจะขอบคุณสัก10ครั้งใช่ป่ะใช่มั้ยปวดหัวไปหมดทีนี้พอปวดหัวก็ลูกก็พาไปหาหมอหมอฉีดยาจึ๊กเข็มหนึ่งเราบอกว่ายังไงโอ้หมอแจ๋วเลยหมอแจ๋วเลยนี่คือสิ่งแรกที่เราจะพูดถูกป่ะถ้าหัวใจเรามันนึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเราจะบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาให้หมอเป็นสาเหตุทำให้เราหายใช่ไหมแต่บางคนแม้กระทั่งกินยา1เม็ดไข้ปวดหัวตัวร้อนกินไทแลนอนไป2เม็ดพอกินไทแลนอนไป2เม็ดอาการดีขึ้นอาการมันเบาเราบอกว่ายังไงแม่ได้ยา2เม็ดนี่เยี่ยมเลยทำให้ฉันหายตัวร้อนเลยนี่ไงสุ่มเสี่ยงจะเป็นชิริกคอฟฟี่เขาเรียกว่าพูดออกมาโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวเข้าใจไหมเราอันดับแรกเราต้องบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ต่อไปนี่คือเรื่องราวของการเนียดฉะนั้นท่านพี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงบอกกับพวกเราเป็นนักเป็นหนาวันนี้แค่เราเนียดดีเนียดดีในสิ่งที่เราจะทำหรือไม่ทำไม่รู้ตั้งใจก่อนและมีความดีให้เราแล้วเห็นป่ะแค่เนียดดีความดีเป็นของเราแล้วแต่สำคัญอย่าเอาเนียดที่ดีๆเนี่ยไปใช้กับสิ่งอื่นไปใช้กับเรื่องราวที่ไม่ดีไม่ได้อย่างเช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจกับพวกเราบอกถึงรางวัลที่เราจะได้ในแต่ละวันเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีนิยัตและเรามีความตั้งใจที่ดีอย่างเช่นในหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมหะดีษตัวนี้เอามาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ายังไงอินนัลลอฮะกะตะบัลฮะซะนาติวัสซัยยิอาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกทั้งความดีแล้วก็บันทึกทั้งความชั่วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกทั้งความดีและความชั่วซุมมะบัยยะนะซาลิกหลังจากนั้นท่านนบีก็อธิบายให้เราฟังนบีบอกว่ายังไงอัลลอฮ์บันทึกทั้งความดีและความชั่วฟะมันฮัมมะบิฮะซะนะตินดูนะฟะมันฮัมมะบิฮะซะนะตินฟะลัมยะมันฮาใครก็ตามนี่นบีบอกใครก็ตามที่เขาตั้งใจทำความดีความดีหนึ่งตั้งใจทำความดีหนึ่งอย่างเช่นอะไรเดี๋ยววันนี้มาที่ตึกอาคาริเบียเนี่ยจะพกตังค์ไปด้วยเอาไปสัก200ถ้ามีซองมาดิฉันจะใส่นี่ซองนี้ร้อยหนึ่งซองนั้นร้อยหนึ่งตั้งใจแล้ววันนี้ตั้งใจจริงๆเห็นไหมฟามันฮัมมาบิฮาซานาตินฟาลัมยะมันฮาตั้งใจทำความดีเพอเอิญพอมาฟังอาจารย์ชาฟีอีเพลินลืมอันนี้ผมพูดนึกเอาเองนะมาฟังแล้วมันเพลินมันลืมไปพอลืมไปกลับบ้านเฉยๆไป200เนี่ยกลับบ้านไปด้วย
นี่เขาเรียกว่าตั้งใจมาแล้วแต่มาเออมันลืมไม่ได้ทำได้ยังกาตาบะฮัลลอฮูอินดะฮูฮัสนะตันกามิละเห็นไหมความตั้งใจมาจากบ้านเนี่ยตั้งใจอยากจะเอาตังมาทำบุญเนี่ยเห็นไหมตั้งใจจะเอาตังมาทำบุญแต่ปรากฏว่าลืมทำหรือว่าเวลามันทำให้เราไม่มีโอกาสจะได้ทำจนกระทั่งลืมอัลลอฮ์บันทึกให้ได้ความดีอย่างสมบูรณ์10ความดีเต็มได้แล้วไหมว่ามันฮัมมาบิฮาฟาอามีละฮาถ้าตั้งใจมาด้วยเอาตังมาจากบ้าน200ดูนะนี่กำไรร้วนๆเลยท่านพี่น้องนี่แหละกำไรที่ผมพยายามบอกกับพวกเราผมจะไปบรรยายที่ไหนผมจะไปบรรยายเวทีไหนสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับพวกเราว่านี่แหละคือกำไรที่มันจะเป็นวันบาเกียตุซอลิฮาตกำไรที่มันจะเป็นสิ่งที่เป็นเสบียงสำหรับที่เหลือเป็นของเราเลยเนี่ยเอาตังมาทำบุญนะเป็นของเราเลยอันมานวันบานูนซีนตุนฮายาติดดุนยาไม่ว่าจะทรัพย์สินไม่ว่าจะลูกหลานมันเป็นเพียงแค่อาภรณ์ในดุนยานี้เวลาเราตายเขาก็เป็นอื่นเวลาลูกเราตายเขากับเราก็จบกันถูกไหมวันบาเกียตุซอลิฮาตแต่สิ่งที่ดีๆที่เหลืออยู่นี่สิอะไรอะไรคือสิ่งที่ดีๆที่เหลืออยู่ที่เป็นของเราแน่ๆนั่นแหละคอยรุนอินดารบบิกาสวาเบาวคอยรุนอามาลานั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความหวังของเราเวลาเรากลับไปไหมจะเหลืออะไรเป็นของเราฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยเอาตังมาทำบุญ200เกิดไม่ได้ทำเราได้ผลบุญเต็มๆฮัสนาตันกามิละเราได้ผลบุญเต็มๆที่เราจะเอาไปเป็นของเราในวันกิยามะห์แต่ถ้าเกิดว่าเอามาด้วย200นิยัตจะเอามาทำบุญฝ่าเอามีละฮะแม่ใส่ซองเลยคนละซองซองนี้เพชรบุรีซองนี้ไปมัสยิดนู้นซองนี้ไปมัสยิดนี้นะใส่ไปฝ่าเอามีละฮะกาตาบะฮัลลอฮุอินดะฮูอัชรอฮัสนาตินอัลลอฮ์บันทึกให้เลย10ผลบุญอัลลอฮ์บันทึกให้เลย10ความดีอัชรอฮัสนาตอีลาซาบะอิมิอาตินอีลาซาบะอิมิอาติดอฟินแล้วก็จะเพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆอีลาอัดอาฟจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งหลายๆเท่าแต่ทีนี้ท่านพี่น้องอย่าลืมกฎกติกาของท่านอิหม่ามอะห์มัดบางคนบอกใครบอกบางคนบอกอย่างเช่นกลุ่มซูฟีกลุ่มซูฟีบอกว่าบางครั้งเราเห็นคนนี้ทำไม่ดีบางครั้งเราเห็นคนนู้นทำไม่ดีเราอย่าไปไอ้นั่นเขาอย่างเช่นโต๊ะครูเขาทำไม่ดีนะยาเพราะคนเหล่านี้เขามีนิยัตดีไม่ได้เมื่อกี้อิหม่ามอะห์มัดบอกไง3ข้อใช่ไหม3ข้อที่เราจะเอามาใช้ตัดสินในเรื่องราวของงานศาสนาของเราว่าจะได้บุญไม่ได้บุญมี3ข้อ1มีเนียดไหม2การงานเราตรงตามแบบนบีไหมแล้วก็3ที่สำคัญมันเป็นเรื่องของฮาลาลและเรื่องฮารอมเห็นไหมเหมือนที่อัลลอฮฺตะอาลาเล่าให้ฟังในซูเราะห์อัลกาฟีนบีมูซากับนบีคีเดสแต่ถ้าเอาเรื่องของนบีมูซากับเรื่องนบีคีเดสฉันตั้งใจไงฉันตั้งใจทำความดีฮัมบิฮัสนาตินตั้งใจทำความดีเผอิญเดินไปเจอวัยรุ่นเอาแบบนบีคีเดสเลยนบีคีเดสไปกับนบีมูซาจำได้ไหมล่ะเรื่องแรกไปทำอะไรไปทุบเรือตูมเขาให้ใช่ไหมเราคงจะได้ฟังกันอยู่ไปทุบเรือนั่งเรือไปแล้วทุบเรือเขาจนกระทั่งไปล่มเรือเขาจมไอ้พอคนเรือคนเจ้าของเรือก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายบอกกับนบีมูซาว่าฉันทุบเรือทำไมข้างหน้ามีกษัตริย์อยู่ไอ้เรือใครผ่านไปมันยึดหมดนี่เหมือนกันเราตั้งใจทำความดีเห็นเด็กวัยรุ่นขี่มอไซค์มาได้ไหมขี่มอไซค์มาไปถึงทุบรถมันตุ้มเขาให้หรือว่าไปปล่อยยางมันแล้วบอกว่าไงเนี่ยเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมันต้องไปสูบบุหรี่เดี๋ยวเนี่ยมันต้องไปทำซินาไปนึกเองได้ไหมไม่ได้นะไม่โดนเขาทุบก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกนะเอากฎกติกาของท่านอิหม่ามอะห์มัดไปอะไรเอากฎกติกาของท่านอิหม่ามอะห์มัดไปตัดสินด้วยนะนี่คือเรื่องราวของเรื่องของการเนียดและหะดีษต้นนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังบอกต่อว่าวะอินฮัมมาบิไซยะตินสมมติว่าวันนี้เราตั้งใจไม่รู้เป็นอะไรวันนี้อยากจะพี่เลนสักวันหนึ่งนะคนที่บ้านบอกอยากพี่เลนสักวันวันนี้เราอยากพี่เลนสักวันหนึ่งเหมือนว่าอยากจะไปดูนู่นอยากจะไปฟังเพลงอยากจะไปอะไรตั้งใจจะไปทำความผิดสักความผิดหนึ่งฟาลัมยะมันฮาแต่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เปิดใจให้เราไม่ทำอยากจะนุ่งกางเกงให้รัดฟิตผิดไหม
ผิดหรือถูกกางเกงขายาวไงกางเกงขายาวแต่ว่ารัดเปี้ยเลยไม่ได้นะตั้งใจวันนี้ฉันจะไปออกกำลังกายหน้าลานจะนุ่งให้ฟิตเลยจะไปตั้งใจแต่เผอิญพอตกเย็นการที่ใส่นุ่งฟิตๆอย่างนี้อิสลามห้ามเปลี่ยนใจฉันไม่ทำฟาลัมยะมันฮาฉันไม่ทำเป็นยังไงตั้งใจทำชั่วแต่ไม่ได้ทำกาตาบะฮัลลอฮูอินดะฮูฮาซานะตันกามิละกำไรล้วนๆเห็นป่ะกำไรล้วนๆเขาเรียกว่าแค่ตั้งใจว่าอยากจะทำชั่วแต่เผอิญไม่ได้ทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บันทึกความดีให้แล้วบันทึกความดีให้แล้วอัลลอฮฺอักบัรนี่แหละคือชีวิตมนุษย์ชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามากมายแต่สุดท้ายหลายคนตายไปไขว่คว้าความดีที่อัลลอฮฺให้มาเยอะแยะไม่ได้น่าเสียดายไหมน่าเสียดายบางคนถึงอายันของอัลลอฮ์โดยที่ความดีรออยู่ต่อหน้าเก็บเกี่ยวไม่ได้ซิกรุลลอฮ์รออยู่ต่อหน้าเก็บเกี่ยวไม่ได้ไปดูสิพยายามบอกนะพี่น้องฝากด้วยฝากเอาคำพูดของผมต่อไปเนี่ยไปบอกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่นอนปะงาบปะงาบอยู่บนเตียงแย่แล้วไปบอกเขาซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮิเยอะๆจะได้เป็นเสบียงของเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เยอะๆจะได้เป็นเสบียงของเขาเห็นป่ะแล้วก็พยายามนะพอลูกพอหลานมาเยี่ยมพยายามพูดคุยซิลาตุรฮิมไงพยายามอะไรสร้างสัมพันธ์เครือญาติไปบอกคนที่นอนเจ็บไม่ต้องไปนึกแล้วทรัพย์สมบัติว่าเดี๋ยวฉันจะรีบหายฉันจะได้ไปใช้ต่อจะเอาให้รอดก่อนตอนนี้จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเราต้องไปบอกเขาว่าความดีเยอะแยะมากมายตายไปหลายคนมันเอาไปไม่ได้เสียดายแต่เราตอนนี้ยังไม่ตายรีบเก็บรีบฉวยก่อนนะรีบเก็บรีบช่วยก่อนฉะนั้นท่านพี่น้องพอเมื่อกี้พูดถึงประเด็นของคำว่าซิรอตุรอฮิมมันเริ่มหายนะมันเริ่มหายไปจากสังคมบ้านเราเราจะรู้จักกันแค่ใครแค่พี่เราน้องเราลูกของพี่ลูกของน้องแล้วไหนละคือญาติที่เหลืออยู่นะวันนี้ถ้าเราอยากได้คุณงามความดีเราอยากได้ริสกีที่เพิ่มพูนจากอัลลอฮ์อยากให้คนนึกถึงเราเยอะๆหรือบางคนบอกอยากให้เราอายุเยอะไปเยี่ยมญาติไปซิรอตุรอฮิมเพราะอันนี้ไม่ใช่คำพูดผมมันเป็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอะฮับบะนบีบอกมันอะฮับบะใครก็ตามที่เขาต้องการ มันอะฮับบะอัยยุบซะตอลาฮูฟีริสกีใครต้องการให้ริสกีกว้างขวางวายุนซะอูลาฮูฟีอัซารีหรือเขาอยากให้อายุของเขาเพิ่มพูนนักวิชาการอย่างนั้นบอกให้อยากให้อายุเยอะๆบางคนแปลว่าไงอยากให้คนพูดถึงเยอะๆเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยไหมยุนซาอูฟีอัสซาริฮีนึกถึงร่องรอยต่างๆของเขาในวันที่เขามีชีวิตอยากให้คนกล่าวขานถึงเยอะๆฟันยาซินรอฮิมาฮูก็ต้องไปสัมพันธ์เครือญาติเห็นไหมนี่คือความดีเยอะแยะมากมายท่านพี่น้องแล้วไม่เอาเหรอวันนี้ยังไม่เอาเหรอถามตัวเองที่อายุเท่าไหร่แล้วขึ้นเลข4ขึ้นเลข5แล้วไอ้ความดีเป็นกองกองความดีเป็นกระบุงกระบุงอยู่ตอนนั้นเราไม่เอาแล้วเราจะไปเอาเมื่อไหร่เออแปลกนะเราจะไปเอาเมื่อไหร่ต้องถามตัวเองเยอะๆนะไปเขียนไว้เลยวันนี้ฉันอายุเท่านี้แล้วความดีที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกความดีที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันยังเกี่ยวมันไม่ได้เยอะเลยแล้ววันนี้40วันนี้50ฉันจะไปรอเกี่ยวเมื่อไหร่เออไปบันทึกไว้บางครั้งพอเดินออกจากบ้านไปเห็นโอ้จริงเว้ยเดินออกไปซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิอะซีมนะจะได้พูดเยอะๆเดินออกไปอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเห็นไหมเขียนไว้เลยวันนี้ฉันเท่านี้แล้วต้องรีบแล้วเห็นป่ะมันจะได้เตือนตัวเราเองดูนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อตั้งใจทำชั่วแต่ไม่ได้ทำอัลลอฮ์บันทึกความดีให้แล้วว่ามันฮัมมาบิไซยีอาตินฟะอามิลาฮาว่ามันฮัมมาบิฮาฟะอามิลาฮาแล้วใครตั้งใจทำความชั่วแล้วเกิดไปทำความชั่วอันนั้นจริงๆกาตาบะฮัลลอฮุไซยีอะตันวาฮิดะอัลลอฮ์ก็บันทึกให้แค่ความชั่วเดียวดูความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมนี่เรื่องของหัวใจล้วนๆนี่เครื่องของหัวใจล้วนๆก็เลือกสิท่านพี่น้องวันนี้เราจะเลือกให้หัวใจเราไปทางไหนล่ะเราจะเลือกให้หัวใจเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์หรือว่าจะเลือกให้หัวใจเราคอยตามไอ้เรื่องของดุนยาที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ากุลลุมันอะไลฮาฟาน
ดุนยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังดุนยาเนี่ยเดี๋ยวมันก็สลายดุนยาเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรจากมันใช่ป่ะตกลงเราจะให้หัวใจเราไปทางอัลลอฮ์หรือเราจะให้หัวใจเราไปทางดุนยาเลือกสิเลือกเห็นไหมวันนี้ถ้าเนียดดีการงานได้ดีเยอะแยะมากมายเหมือนกับว่าวันหนึ่งแหมถุงอยู่รอบตัวเลยเอาถุงห้อยไว้รอบตัวเลยเดินไปแหมสลามอัสลามุอะลัยกุมใส่ไว้แล้วหนึ่งเดินไปแหมเดี๋ยวจะไปช่วยคนนั้นใส่ไว้อีกหนึ่งเดินไปซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีใส่ความดีไว้อีกแล้วเราต้องนึกแบบนี้ส่วนไอ้ชีวิตดุนยาว่าไปวับตะกีฟีมาอัตากัลลอฮุฟีดาริดุนยาวะลาตันฟีดารินอาคิเราะวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาเราอยู่ชีวิตในดุนยาเราก็ต้องไม่ลืมที่เราจะต้องนึกถึงอาคิเราะแล้วเช่นเดียวกันวันนี้เรายังอยู่ดุนยาเราก็ต้องปฏิบัติเรื่องราวของดุนยาไปเห็นไหมความดีเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เยอะแต่อีกหะดีษหนึ่งที่น่ากลัวท่านพี่น้องอีกหะดีษหนึ่งที่น่ากลัวกลัวว่าเราจะไปตกอยู่ในสภาพนี้กลัวว่าเราจะไปอยู่ในสภาพนี้ก็มันอยู่ที่หัวใจอีกนั่นแหละพอหัวใจเราเนียดดีหัวใจเรานึกดีการงานมันก็ดีแต่พอหัวใจเรามันไม่ดีการงานมันก็ออกมาไม่ดีมีเรื่องอะไรบ้างที่หัวใจเราไม่ดีฮะมีเรื่องอะไรบ้างที่หัวใจไม่ดีมันจะออกมาที่ใบหน้าของคนซีมาฮุมฟีวูจูฮิฮิมเห็นไหมใบหน้าของเขามันจะใสสว่างมินอัสริสุยูดอันเนื่องมาจากที่เขาสุยูดเห็นไหมถ้าเรามีความดีอยู่ในหัวใจมันจะเป็นประกายมาที่ใบหน้าให้เราได้รับนูรให้เราได้รับแสงสว่างแต่ทีนี้ในหัวใจเนี่ยแหมภายนอกนะดูดีไปหมดเลยอย่าบอกนะว่าปะแป้งยี่ห้ออะไรใช้ครีมยี่ห้ออะไรน้ำมันยี่ห้ออะไรมันสวยงามไปหมดแต่พอหัวใจมันเน่าหัวใจมันคิดไม่ดีเนี่ยไอ้สิ่งที่มันแสดงออกมามันจะดีได้ไหมไม่ได้นี่แหละมันมีหะดีษของท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษเศาะห์มุตตะฟะกุนอะลัยนบีเตือนไหมเตือนไม่ใช่บอกแต่เฉพาะเรื่องดีให้เราเก็บเกี่ยวไอ้เรื่องไม่ดีก็ต้องให้เราระวังใครรอดมั่งอ่ะลองว่าสิอ่ะหะดีษที่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยลองว่าดิใครรอดมั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะฮาซะดูใครรอดใครรอดลาตะฮาซะดูวะลาตะบาฆะดูจดนะลาตะฮาซะดูวะลาตะบาฆะดูวะลาตะดาบะรูวะลาตะกอตะอู4อย่างที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษต้นนี้แล้วก็ดูว่าเราจะรอดไหมนบีบอกว่าลาตะฮาซะดูอย่าอิจฉากันคำว่าอิจฉาเอ้ยอิจฉาฉันไม่เคยอิจฉาใครมันไม่ใช่เฉพาะอิจฉาความรู้สึกที่เราไม่ดีกับคนอื่นน่ะมันเหมือนว่าแหมมึงจะใส่ผ้าคลุมหัวสวยกว่าฉันซะแล้วแหมเสื้อมึงจะโต๊บสวยกว่าฉันซะแล้วแหมหมวกกระปี้ยอดนี่ดูจะสวยกว่าฉันซะแล้วแหมเข้าหมดเลยเรื่องของหัวใจเนี่ยเราแค่สอนกันบอกกันบอกพี่น้องบอกตัวผมเองส่วนใจของใครนะไปคิดเอาเองระหว่างเขากับอัลลอฮ์ผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าตอนนี้นี่หัวใจเป็นโอ้ยนี่หัวใจไม่ดีหรอกตอนนี้กำลังมีตะฮาซะดูอยู่อิจฉาถ้าผมพูดแบบนี้ผมผิดถือว่านี่เป็นฮักถ้าผมบอกว่าโอ้ยนี่หัวใจอย่างนี้คนอิจฉาเดี๋ยวนี้ไปรอผมวันนู้นจะบอกว่าเอาอะไรจากผมเอาผลบุญเพราะผมไปบอกว่านี่เป็นคนอิจฉามุฟลิสอีกแล้วล้มละลายอีกแล้วเห็นไหมเรื่องของหัวใจมันบอกกันไม่ได้คนเดินมาหนุ่มคนเขาใส่โต๊บสวยงามใส่กอปิยอสวยงามนี่ใส่ท่านี้นี่เห็นเลยอวดนึกแล้วอวดเป็นไงดีว่าเขาไหมว่าเขาโต๊ะบอกก็ว่าเขานี่แหละว่าเขาเนี่ยมันเป็นฮักเป็นฮักที่เราจะต้องเอาไปชดใช้เขาในวันกิยามะเรื่องของหัวใจเขาเราอย่าไปคิดแทนเขาเขาใส่มาสวยงามเพราะเขาต้องการที่จะบอกว่าวะอัมมาบิเนียมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษวันนี้ฉันมีเนียมะจากอัลลอฮ์อันนี้ฉันก็บอกให้คนรู้ถึงเนียมะที่ฉันมีเห็นป่ะนี่คืออะไรนี่คือเรื่องของหัวใจเขาอย่าไปว่าเขาไม่ได้เมื่อไรเราใส่แล้วใจเราไปคิดเองคิดไปอวดเขาริยะไปโอ้อวดเขาอัลลอฮ์ไปสอบสวนคิดไปเหมือนก็โอ้ฉันนี่เสื้อฉันแจ๋วกว่าคนอื่นอีกแหมยี่ห้ออย่างดีดัฟฟาอาซินอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ไปเอากับเขาเราไม่ต้องไปคิดแทนเพราะเมื่อไรเราไปคิดแทนเสร็จอัลลอฮ์จดมาลาอิกะฮ์จดแล้ววันนี้คนนี้ไปคิดแทนไปคุยแคนโต๊ะคนนี้ว่าแหมใส่อะไรใส่ฮิญาบมาแหมใส่มาเป็นแบบทรงนี้ทรงโอ้อวดชัดๆเสร็จเลย
นะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังถึงไหนแล้วเมื่อกี้ฮะอะไรนะหนึ่งลาตะฮาสะดูอย่าอิจฉากันมีไหมไปพิจารณาเอาสองวะลาตะบาโกดูอย่าโกรธกันลาตะฮาสะดูวะลาตะบาโกดูอย่าโกรธเคืองกันบางทีนะปากนะยิ้มแหมหน้าตายิ้มแย้มแต่ข้างในยังเคืองอยู่นะอย่าให้หัวใจเราเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อไหร่ที่หัวใจมันเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าหัวใจเรานะกำลังมีโรคนะไม่มีใครเขารู้หรอกหัวใจเรามีโรคโรคอะไรโรคอิจฉาหัวใจเรามีโรคอะไรหัวใจเรามีโรคโกรธหัวใจเรามีโรคนู้นโรคนี้ไม่มีใครเขารู้หรอกท่านพี่น้องโรคพวกนี้เป็นโรคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าหัวใจเราคิดอะไรสามวะลาตะดาบารูตะดาบารูนี่อย่าว่ากันรับหลังแม่ต่อหน้าหัวเราะยิ้มแย้มมาชาอัลลอฮ์ซะดะกอเยอะแยะมากมายมาชาอัลลอฮ์มาละหมาดด้วยกันพอรับหลังไปเท่านั้นแหละแม่มีเยอะแยะตังเยอะแยะบริจาค50บาทน่ะสมมุติอันนี้สมมุตินะลาตะดาบารูอย่าว่ากันรับหลังนะและสุดท้ายวะลาตะกอตออูนี่คือสิ่งที่นบีบอกกับพวกเราวะลาตะกอตออูอย่าตัดขาดสัมพันธ์กันเห็นไหมคุณก็เป็นเราก็เป็นมุสลิมนี่ก็เป็นมุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดรู้หมดอินนามันอินนามันมุมินูนะอิควะทุกคนรู้หมดเลยว่าอินนามันมุมินูนะอิควะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอินนามันมุมินูนะอิควะมุสลิมเป็นพี่น้องกันมุสลิมเป็นพี่น้องกันแต่พอออกจากนี่ปุ๊บกูไม่รู้จักมึงแล้วเห็นไหมแล้วสังเกตเราเนี่ยแปลกสังเกตไหมเวลาคนอยู่กันเป็นกลุ่มๆเนี่ยนั่งกันเป็นกลุ่มๆเวลาเดินมาจากไหนเดินมาได้ให้สลามคนนู้นคนนี้ได้พอเข้ามาที่กลุ่มอัสสลามุอะลัยกุมมาแล้วโอ้โหตัวซ้อเป็นยังไงตัวซ้อสบายดีไหมแล้วตัวมาตัวยาตัวฟาติมอนั่งอยู่เต็มหมดไม่รู้จักสลามเห็นไหมนี่แหละนี่คืออาลามัตหนึ่งเครื่องหมายหนึ่งที่เป็นการตัดขาดนบีจึงบอกว่าการให้สลามนะต้องให้สลามกับอาลามันอารอฟตะฮูวะมัลลัมตะอริฟต้องให้กับคนที่เราไม่รู้จักและก็คนที่เรารู้จักให้หมดเลยถ้ารู้ว่าเนี่ยคือมุสลิมรู้ว่าเนี่ยคืออิสลามนี่คือพี่น้องเราอัสสลามุอะลัยกุมสลามทุกคนไม่ต้องไปเลือกว่านี่คนนี้เขามาจากต่างจังหวัดคนนี้ในเมืองคนนี้ต่างจังหวัดคนนี้ผิวขาวคนนี้ผิวดำไม่ต้องไปเลือกให้หมดเลยให้สำหรับทุกคนที่เขาเป็นพี่น้องเราเห็นไหมคนที่เรารู้จักและก็คนที่เราไม่รู้จักนี่คือหะดีษที่นบีสอนเราแล้วก็มาตรวจสอบสิว่าตกลงในหัวใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้ไหมนบีจึงย้ำเตือนว่าวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะสู่เจ้าทั้งหลายจงเป็นพี่น้องอะไรสู่เจ้าทั้งหลายจงกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันพอเราเป็นพี่น้องเห็นคนอื่นเขาเป็นพี่น้องหัวใจมันก็จะดีพอหัวใจเราเริ่มจะมองว่าคนอื่นนี่แหมลูกมันแจ๋วเหลือเกินลูกมันจะไปนอกลูกมันเรียนดีกว่าเราเราตัดออกไปเลยลักษณะนี้เป็นลักษณะที่อิสลามไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมนะเพราะนบีบอกว่าลาตะฮาสะดูอย่าไปอิจฉาเขาเมื่อไรที่หัวใจเราจะเริ่มไปว่าคนอื่นอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาคิดว่าไอการที่เราไปว่าเขานั่นมันเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺตะอาลาเอาผลบุญของเราในวันแห่งโลกหน้าเราไปว่าคนนู้นกอซฟะฮาดาวะชะตะมะฮาดาชัดเจนนบีบอกไปว่าคนนู้นทีไปด่าคนนู้นทีเอาไปให้เขาให้หมดความดีเห็นป่ะฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ทางกับพวกเราวันนี้เวลาเราเนียดดีการงานมันก็ออกมาดีหัวใจเราดีชีวิตของเรามันก็ดีเวลาที่หัวใจเราดีหัวใจมันสดใสใบหน้าของพวกเรามันก็จะแสดงออกถึงความสดใสเราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เราก็แสดงออกถึงความเป็นอะไรเป็นผู้ศรัทธาที่ดีกับพี่น้องพูดจาดีมีอัคลากมีมารยาทกับคนนู้นคนนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเมื่อใจเราดีสิ่งที่แสดงออกมันก็จะดีฉะนั้นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแล้วก็เตือนพวกเราไว้ในหลายๆหะดีษอีกสักต้นหนึ่งก่อนจะหมดเวลาอีกสักต้นหนึ่งนะหะดีษต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหะดีษที่บ่งบอกให้เราเห็นอีกเหมือนกันว่าหัวใจเมื่อหัวใจมันไม่ดีมนุษย์รู้ไหมไม่รู้แต่ใครรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้หะดีษต้นนี้เป็นหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบีฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังพี่น้องเคยได้ยินไหมอินนาอัลวะลันนาส
ยุกดอเยามัลกิยามะติอะไลฮิคนจำพวกแรกๆที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เนี่ยดูนะใครคือคนจำพวกแรกๆพี่น้องเคยได้ยินไหมคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยฉันตายชะฮีดสุดท้ายคนตายชะฮีดโดนโยนลงนรกถ้าเราดูคนชะฮีดคนไปทงทำอะไรทำสงครามศาสนาไปออกรบในสงครามศาสนาน่าจะได้สวรรค์ไหมน่าจะได้สวรรค์ไหมน่าจะได้แล้วทำไมอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเอาไปโยนลงนรกล่ะเห็นไหมนี่สิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสะท้อนให้เราเห็นแล้วว่าถ้าหัวใจเราไม่ดีภาพลักษณ์ภายนอกสวยไปหมดสุดท้ายมันก็ไม่ดีคนที่หนึ่งเขาเรียกว่าคนไปทำสงครามศาสนาพอเวลาวันแห่งการสอบสวนอัลลอฮ์ตาลาให้เห็นหมดเลยความดีสิ่งตอบแทนอะไรต่ออะไรที่จะได้เห็นหมดไหมเห็นหมดอัลลอฮ์ตาลาก็เลยถามคนคนนั้นว่าฟามาดาอามินตะบิฮาเจ้าตอนที่เจ้าอยู่ในดุนยาเนี่ยเจ้าทำอะไรเจ้าคู่ควรกับเนี่ยมัดอันนี้ไหมเจ้าทำอะไรชายคนนั้นตอบว่าไงชายคนนั้นบอกว่าฉันก็ไปออกรบในสงครามศาสนาแล้วฉันก็ไปตายในสงครามศาสนาอัลลอฮ์บอกว่ากะซิบตาโกหกเห็นไหมกะซิบตาโกหกแต่ใจของเจ้าน่ะเจ้าออกทำสงครามศาสนาเจ้าไปสู้รบในศาสนาจนตายเจ้าไปสู้รบเพื่อให้คนเรียกเจ้าว่ายารีหรือยารีอุนเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นนักรบเห็นไหมอัลลอฮฺซุบฮานุตาลารู้ถึงหัวใจของพวกเราต้องระวังนี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนอีกคนหนึ่งใครอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าคนนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่ผมคนที่เป็นอาจารย์สอนกุรอานเรียนหนังสือสอนหนังสือแต่สอนเพื่ออะไรสอนให้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนอาเลมสอนให้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนอ่านกุรอานให้เพาะเพื่อให้คนเรียกตัวเองว่าเป็นกอรีเห็นไหมมีความโอ้อวดไงมีความริยะอยู่ในใจพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเรียกมาสอบสวนอัลลอฮฺตาลาก็เอามาให้ได้เห็นว่าโอ้โหคุณอยู่ในดุนยาถ้าคุณสอนหนังสือถ้าคุณทำงานเพื่อศาสนาเสียสละเพื่อศาสนาเอาเสียงที่คุณมีการอ่านคุณที่ดีเอาไปสอนให้คนได้รู้วิธีการอ่านกุรอานให้ถูกต้องคุณจะได้อะไรอัลลอฮฺเอามาให้เห็นไหมอัลลอฮฺเอามาให้เห็นให้เห็นว่าโอ้โหจะได้รับอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายสุดท้ายอัลลอฮฺตาลาก็ถามว่าอ้าวเจ้าเรียนมาแล้วเจ้าทำอะไรฉันเรียนมาเพื่อจะสอนหนังสือฉันเรียนมาเพื่อจะนู่นจะนี่ฉันเรียนมาเพื่อจะได้อะไรทำให้คนรู้จักศาสนาของอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าไงกะซิบตะโกหกเห็นไหมเรียนมาเพื่อให้คนเรียกว่าเป็นอาเลมอ่านกุรอานเพาะเลือกให้คนเรียกว่าเป็นกอรีสุดท้ายนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรใบหน้าภายนอกดูดีแต่หัวใจไม่มีใครรู้หัวใจมันเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงจับเขาไปโยนลงนรกบุคคลที่3ที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเข้ามาใกล้พวกเราอีกแล้วขยับมาใกล้พวกเราอีกแล้วใครรอยูลุนวัสซาอัลลอฮุอัสนาฟันอัสนาฟันมานคือคนซึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้ริสกีเยอะแยะมากมายให้ได้มีทรัพย์สินให้ได้มีเงินทองให้ได้มีริสกีเยอะแยะมากมายใช่ไหมเขาก็เอาไปทำบุญทำทานเอาไปทำบุญเอาไปบริจาคพอสุดท้ายวันแห่งการสอบสวนคนที่บริจาคเยอะๆมันก็น่าจะได้ผลบุญเยอะๆอัลลอฮ์ตาลาก็เอาความดีมาให้ดูว่าคุณบริจาคแล้วคุณต้องได้ไอ้นู่นคุณต้องได้ไอ้นี่นี่คุณจะได้สิ่งนู้นสิ่งนี้พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถามคนคนนี้ว่าคุณทำอะไรกับทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ตาลาให้ตกลงว่าตอบว่าฉันทำเพื่อที่อะไรเอาไปบริจาคที่นู่นเอาไปบริจาคที่นี่เอาไปสัตว์โอ้ที่เป็นหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายโกหกอีกแล้วเห็นไหมใบหน้าภายนอกมันแสดงออกมาดีแต่หัวใจเนี่ยมันไม่มีใครรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่บาตินี่สิ่งที่มันอยู่ข้างในไม่มีใครรู้แต่ไอคนอื่นไม่รู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ทุกอนูในหัวใจของพวกเราว่าเราคิดอะไรสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าไงกะซิบตาเจ้าโกหกเจ้าไม่ได้ทำบุญทำทานเพื่อจะให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์หรือว่าให้ศาสนาของอัลลอฮ์ได้สูงส่งเปล่าแต่เป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเจ้าเนี่ยทำบุญทำทานเพื่อให้คนเรียกเจ้าว่าเจวาดคนใจบุญมาชาอัลลอฮ์คนดีแม้คนนี้มาชาอัลลอฮ์ใจมุรอมาชาอัลลอฮ์คนนี้โอ้โหใจกุศลคนนี้มาชาอัลลอฮ์สะข้อใจบุญเหลือเกิน
มาชาอัลลอฮ์เดินมาอีกแล้วโอ้โหนี่คนนี้สุดยอดสุดยอดใจบุญใจบุญเห็นไหมสุดท้ายเป็นไงอัลลอฮ์ตาลาก็ให้มาลาอิกะฮ์จับโยนลงนรกเช่นกันฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เรื่องราวของศาสนาใกล้ตัวเรามันมีเรื่องที่ให้เรานั้นกอบโกยได้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเราเราไม่ทำอะไรก็ได้บุญแล้วให้หัวใจเราเนียดดีวันนี้เนี่ยเราเนียดว่าเรามาเรียนหนังสือเรามาเรียนว่าเราเนียดว่าเราเนียดว่ามาเอาวิชาความรู้มาแสวงหาวิชาความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองเราได้บุญตลอดจนกระทั่งเสร็จการบรรยายแล้วก็เดินกลับบ้านอัลฮัมดุลิลละอยู่ในเรื่องราวของการเรียนการสอนนี่เขาเรียกว่าอยู่ที่หัวใจเราทั้งนั้นเลยฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรามันก็อยู่ที่หัวใจเราว่าหัวใจเราจะจับมันได้มากน้อยแค่ไหนหัวใจเราจะกอบโกยความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งไว้ข้างหน้าเราเนี่ยเราจะกอบโกยมันได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะปล่อยให้หัวใจเราจมปักอยู่ในการตำหนิติเตียนที่นบีบอกอิจฉาริษยาคอยว่ากันลับหลังคอยด่ากันคอยโกรธเคืองกันแล้วก็คอยตัดขาดกันเราจะปล่อยให้หัวใจเราเป็นแบบนั้นหรืออุตส่าห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามาชะอัลลอฮ์มีศาสนามีมาชะอัลลอฮ์มีซุนนะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตฉะนั้นเราต้องให้หัวใจเราเลือกต้องให้หัวใจเราเลือกว่าไหนคือทางที่ดีแล้วเราก็เดินไปตามแบบอย่างที่เราซูนวางเอาไว้แล้วก็อย่าลืมเอาแนวทางของอิหม่ามอะห์มัดไปตรวจสอบว่าไอ้คุณงามความดีของเราทำที่ทำไปในแต่ละอย่างตกลงอัลเลาะห์ตะอาลาณที่อัลลอฮ์นั้นเราจะได้ผลบุญหรือเราจะไม่ได้ผลบุญนี่แหละครับท่านพี่น้องคือเรื่องของหัวใจล้วนๆถ้าเราคิดดีใจนึกดีเนียดดีการงานมันก็จะออกมาดีสุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคำว่าอะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮ์นะดีมะลีวะลา